สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดตรวจเช็คปอดอีกครั้งหลังหายป่วยจากโควิด-19 จับมือกันข้ามผ่านวันร้ายๆมาด้วยกันสำหรับคู่ของหนุ่มแมทธิวดีนและภรรยาสาวลีเดียสารันรัตน์หลังจากที่ก่อนหน้านี้ทั้งคู่ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19จนต้องเข้ารับการรักษาเป็นเดือนๆจนปัจจุบันผ่านพ้นมาแล้วกว่า6เดือนทั้งคู่ก็กลับมาใช้ชีวิตอยู่กับลูกๆพร้อมหน้าพร้อมตากันอีกครั้งและล่าสุดลีเดียแมทธิวก็ได้ควงกันไปตรวจเช็คสุขภาพปอดอีกครั้งว่าสมบูรณ์หรือหายขาด 100% หรือเปล่าโดยลีเดียได้เผยว่าเพิ่งได้มาตรวจปอดอย่างละเอียดเพื่อเช็คความเสียหายของปอดจากการติดเชื้อโควิด-19 สรุปว่าถุงลมยังเป็นแผลที่ยังไม่หายดีทำให้การแลกเปลี่ยนออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ของปอดทำงานอยู่แค่ 60% ต้องคอยตรวจต่อไปว่าจะหายกลับมา 100% ไหมก็ถึงว่าทำไมวิ่งออกกำลังกายแค่จ็อกกิ้งก็เหนื่อยมากหัวใจเต้นเฉลี่ยที่ 180 BPM ตลอดส่วนคุณสามีหายแล้ว 100% ทีมงานข่าวเด่นข่าวเด็ดก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณลีเดียกลับมามีสุขภาพแข็งแรงเต็ม 100% ในเร็วๆวันนี้นะคะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณค่ะ